อ้าวเนี่ยยายนอนเหรอไปไหนอ่ะฮะนอนไปไหนล่ะนอนไปไหนไม่ได้ไปไหนนั่งนั่งนั่งนี่มองเห็นไหมเห็นนะเห็นเห็นเป็นอะไรที่เห็นอยู่ฮะเป็นพระเป็นพระแล้วไม่เห็นยกมือไหว้พระเลยเห็นยังไงฮะเจอพระก็เห็นยกมือไหว้เลยฮะไหว้ยังไหว้แล้วฮะไหว้แล้วไหว้ตอนไหนไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้ฮะพี่จออ่ะพี่จอหนูไปพี่ก่อนลูกเอางั้นโยมมาด้วยเรียกโยมมามีเก้าอี้สักตัวไหมมีเก้าอี้ไหมลูกเอาเก้าอี้มาตรงนี่โยมเดินขาก็ไม่ค่อยแข็งแรงเหรอขาไม่ค่อยดีค่ะขาไม่ดีค่ะแบงค์ดื้อค่ะแบงค์แบงค์ดื้อนายยมขยับไหมนิดค่ะเดี๋ยวได้คุยชัดๆมาจากไหนอ่ะไม่เลยค่ะค่ะมาจากไหนค่ะสระบุรีตกลงอยู่กัน1 2เด็กคนนึง3 4แล้วก็อีกคนนึงทำงานค่ะเป็นผู้หญิงผู้ชายทำงานผู้หญิงค่ะเป็นแม่เด็กเนี่ยก็เป็นแม่เด็กนะจ๊ะไอ้อ้อยอ่ะเป็นแม่เด็กค่ะเขาก็ทำงานอะไรเขาทำงานปั๊มมาจ้ะปั๊มน้ำมันค่ะไปทำให้เด็กไหนก็เติมน้ำมันนะคะอ๋อค่อยวันกี่ร้อยก็ป้าก็ไม่รู้นะคะไม่รู้ค่ะเอาแล้วใช้จ่ายกันยังไงทีนี้ก็บางทีลูกสาวเขาบางทีลูกสาวเขาก็ให้พี่ลูกสาวเขาก็ให้บางทีลูกสาวเขาบอกว่าแม่งวันนี้ไม่ให้นะจะส่งรถอะไรเงี้ยค่ะมีมอเตอร์ไซค์อยู่คันจ้ะอ๋อที่ไปเติมน้ำมันนี่เหรอค่ะอ๋อยังมีรถเครื่องผ่อนรถอยู่ค่ะแล้วโยมเอาเงินจากไหนมาใช้ก็บางทีน้องๆส่งมาให้ค่ะลูกชายส่งมาให้ค่ะลูกชายทำงานอะไรลูกชายลูกชายทำงานขับรถเอส่งกระทิงแดงค่ะขับรถส่งกระทิงแดงจ้ะส่งให้ทุกเดือนไหมก็ทุกเดือนค่ะเดือนเท่าไหร่คนแม่ลูกชายเหรอคะลูกชายเขาบางทีเขาก็ให้พันหนึ่งบางทีก็ให้พันห้าทุกเดือนจ้ะจ้ะลูกชายเขาบางทีเขาก็โอนมาให้500ตกลงมีพันห้าจ้ะมีค่ะมี500จ้ะเขากลัวเมียเขาบางทีเขาส่งมา500บางทีถ้าเขาแอบมาให้แม่เขาก็ให้1,500แต่มีให้ทุกเดือนให้ทุกเดือนค่ะเดือนละ500บ้าง1,500บ้างค่ะ1,000บ้างหรืองั้นเหรอค่ะแล้วแล้วโยมได้เงินอะไรบ้างเออไม่การคงชีพยังอายุถึงยังยังค่ะยังไม่60นะค่ะกลายเป็นได้รายรับจากโยมนี่80ค่ะคือ800จ้ะ800แล้วก็ลูกชายส่งมาอีกค่ะอีกเท่าไหร่นะลูกชายส่งมาบางทีก็1,500 1,500จ้ะบางทีก็1,100บางทีก็1,000บางทีก็500บางทีก็500เอาเฉลี่ยก็คือ1,100ค่ะเดี๋ยวหนูเอาให้เดี๋ยวหนูหนูแม่หนูจ้ะเฉลี่ย1,100ค่ะคือว่า800 1,800ค่ะแค่นั้นเองอ่ะค่ะแต่ลูกสาวก็ลูกสาวก็บางทีลูกสาวบางทีก็ให้1,500บางทีก็ให้1,100ผ่ามาจากไหนเลยแม่เดี๋ยวคนแม่1,100 1,500 1,800มีให้ได้3,000เลี้ยงเด็ก2คนแล้วก็จมอีก2คนแล้วก็4คน5คนเฉลี่ยได้วันละ100เองนะ
ยายเขาจะก็ถามกันจะถามยายเขามีพระอยู่สององค์ค่ะฮะยายเขามีพระอยู่สององค์พระจ้ะพระอะไรพระเลิศกับพระเหลิมอยู่ที่นู่นน่ะอยู่ข้างใต้อ่ะจ้ะอยู่ที่ประจวบอ่ะจ้ะก็ได้กินกับพระด้วยจ้ะพระเลิศพระเหลิมคือลูกอ่ะจ้ะลูกเขามีเดี๋ยวนี้ลูกเขามี7คนลูกเขาเสียไปคนนึงตอนแรกมี8คนเอเลนแล้วพระส่งมาให้เท่าไหร่ครับพระวันนี้เขาก็ส่งมาให้500จ้ะพระส่งมา500ค่ะก็เป็น 3,500 แล้วเดือนนึงก็ยังไปให้ไปวันละ120 3,000 3,600 ส่วนลูกสาวที่ได้มาเขาก็ใช้จ่ายกันตัวเขาเองนะส่วนใหญ่จ้ะกับผลรถเครื่องอีกจ้ะนั่นได้เลี้ยงเด็กอีกนี่ถามตรงๆนะจ้ะมีเงินเหลือไหมที่บ้านโยมทุกโยมอ่ะมีเงินเหลือไหมไม่เหลือค่ะไม่เหลือจ้ะได้ของหวานกินตอนนี้ได้ของหวานการกินแล้วตอนนี้โยมมีเงินเท่าไหร่ครับตัวโยมไม่มีเลยจ้ะไม่บางวันก็มี40บาทบางวันก็ไม่มีติดตัวเลยจ้ะบางทีก็ไปเชื่อขนมมาให้หลานเขากินจ้ะให้หลานเชื่อขนมมาไอ้ตอนนี้ไม่มีติดตัวเลยจ้ะตอนนี้ไม่มีค่ะนี่โยมได้บริกรรมอะไรบ้างไม่เลยนะไม่เอาแล้วลงลืมลงแล้วเหรอหลงแล้วจ้ะพุทโธบ้างไหมเนี่ยไม่เลยเอาลูกชายเป็นพระแล้วก็ไม่พุทโธอีกแม่เอาแต่นอนจ้ะเอาแต่นอนบังออนเอาแต่นอนกินเสร็จแล้วก็นอนจ้ะง่วงนอนจ้ะง่วงนอนบังออนเอาแต่นอนแล้วดมมะกรูดชอบจ้ะชอบมะกรูดชอบดมมะกรูดหอมเหรอชื่นใจอาราธนาศีลเป็นไหมแม่ไม่รู้อ่ะแม่ไม่เป็นนะคะแม่นั่นสิจะให้ไปทำบุญที่ฝ่ายรถคันนี้ไปเขาก็ไม่ไปนั่นสิดูสิเขาบอกว่าเขาเมื่อยโอ้ไม่เอาเลยทางนี้อาศัยบุญลูกชายนะเนี่ยลองนั่นอาศัยบุญลูกชายอันนี้ลูกชายเขาก็มาติดให้เนี่ยพระน้องชายมาติดให้3,500จ้ะเป็นน้องเหรอพระเป็นน้องจะเป็นน้องค่ะน้องแล้วตอนนี้ก็ไม่มีเงินติดตัวเลยนะก็ตอนนี้นี่ไม่มีนะจ๊ะค่ะถ้าหลานหิวขนมก็ต้องไปเชื่อหน้าบ้านไฟต้องใช้เดือนเท่าไหร่ไฟเหรอคะงวดนี้ยังไม่ได้จ่ายเลย2 เดือนก็1,100ต้องจ่ายไหมก็จ่ายค่ะกำลังโทรหาน้องอยู่ให้น้องช่วยด้วยโทรหาน้องให้น้องช่วยด้วยน้องก็ไม่ค่อยจะให้น้องก็กลัวเมียจ้ะสระบุรีแสดงว่าขัดสนนะก็ไม่ค่อยพอเพียงเลยนะดึงหน้าดึงหลังติดค่าไฟอยู่แล้ว2 เดือนสองเดือนคือ1,000 กว่าบาท2 เดือนก็1,100เดือนละ550งั้นเดี๋ยวให้ข้าวสารต่อไปไม่ต้องซื้อช่วงเดือนนี้ไม่ต้องซื้อเดือนนึงกินประมาณสักกี่ถุงถ้าถุงข้าวสารเหรอคะมันไม่แน่บางทีก็หุงกระป๋องครึ่งบางทีก็2กระป๋องจ้ะก็เอาไป6ลูกเอาไปข้าวสาร6ลูก30กิโล2ถังเอามังคุดชอบไหมครับแม่ชอบไหมแม่เอาสองถุงไปสองถุงให้คนละถุงเอาให้แม่ไปเลยถุงแม่ชอบอะไรเด็กเขาเหมือนสองถุงแม่ไม่ติดเชียงแม่ชอบอันนี้มังคุดมีไม่ชอบมีปุ่นนะอร่อยเสื้อโยมใส่ได้ไหมดูเสื้อเอาหมวกโอ้โหหมวกสวยจังเลยขนมนี่ไว้กินนิ่มๆหมวกก็แบบนี้เอาให้ยาย
ยายเชื่อใครได้ไหมนี่ยายได้เดี๋ยวจะไปเดินทุ่งนานะควายผิดเลยนะได้ไหมล่ะไปตัวหนึ่งพอตัวหนึ่งก็ให้โยมนี่ด้วยเสื้อแบบเมื่อเช้ามีไหมพี่แบบไหนได้ตัวนี้ได้ไหมบางไหมได้ได้ค่ะจ้าขอบคุณค่ะเอาเงินไว้ใช้สัก 4,000 ไปไว้ใช้ 4,000 เก็บไว้นะค่ะแล้วไม่ต้องไปเก็บไว้จุนเจือครอบครัวไว้จ่ายค่าไฟนะเดี๋ยวก็ตัดไฟนะขนมอร่อยเลยเนาะอร่อยอร่อยใครจะเข้าห้องน้ำมีห้องน้ำเข้าอร่อยมังคุดอร่อยยืนล็อกนะครับผมอ๋อถ้าล็อกแล้วเปิดไม่ค่อยได้ค่ะล็อกแล้วเปิดไม่ค่อยได้เปิดไม่ค่อยได้ไอ้ตัวนี้มันโซนมันทำพังจ้ะไอ้นี่เดียเข้าเรื่องอะไรเดี๋ยวแบงมานี่แบงมานี่เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ก็ออกเองเดี๋ยวพี่ก็ทำเองเดี๋ยวพี่จัดการไม่ได้เดี๋ยวพี่ก็ปีนเองลูกเดี๋ยวอะไรข้าวสารไม่กินขนมปังนี่ได้เงินไปนี้คิดว่ายังไงบ้างไม่ใช่อะไรบ้าง 4,000 เก็บไว้ซื้อเก็บไว้ซื้อกับข้าวให้แม่กินจ้ะอ๋อซื้อกับข้าวแม่กินอร่อยแกเองแม่แกเองจ้ะแกเองนะอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวป้าช่วยมาเดี๋ยวช่วยอ๋อเดี๋ยวออกแล้วหลานชายมันเล่นจนพังเอาใครจะเข้าก็ดูหน้าห้องน้ำไปแล้วไปเรียบร้อยอย่าลืมพุทโธบ้างเถโยมนะพุทโธบ้างภาวนาพุทโธอยู่ว่างๆเนี่ยพุทโธไปทั้งวันเนี่ยว่างไหนก็พุทโธไปแต่หวานดีนี่หวานดีนี่ขาก็ไม่ดีเดินกระเพกจ้าเดี๋ยวเวลาหลานเราก็ต้องรีบซักผมซักผ้านี่ก็สนเหลือเกินนี่ตีหัวเข่งหัวไปสนจะจนไม่ฟังใครแล้วเวรกรรมไปแล้วนะอีนางเอ้ยไปแล้วเด้อสร้างบุญสร้างกุศลช่วยเหลือผู้ยากจนขัดสนห้องน้ำเข้าทีก็ออกไม่ได้ประตูตอนนี้9:44อยู่กัน5ชีวิตทำงานปั๊มน้ำมันคนยังผลรถเครื่องอยู่คันลูกอีก2คนพิการอีกคนขาเป๋โอ้ก็ให้ไป 4,000ติดค่าไฟอยู่2เดือน 1,100 เดือนละ550นี่เราต้องกลับรถหรือเปล่าใช่ไหมเป็นรถไปทางแม่น้ำครับพาไปตอนนี้เราผ่านวัดศรีปุณณวาสที่จังหวัดกำแพงเพชร
เหตุดูผลโยมเมื่อกี้กับ80ก็เมื่อกี้ดูหลังนี้อีกสักนิดดูออดดูนิดเมื่อกี้ดูลองดูใครอยู่ไหมหาที่จอดรถรถเครื่องถามไปเรียกดูอยู่ไหมคงไม่มีไม่มีก็ไปอย่าจนปัญญานะโยมถ้าจนปัญญานี่จะหมดวาสนาทันทีข้างหน้าก็อยู่ยังไงหน้านี่ดูเป็นไงบ้างเดี๋ยวดูติดกันความเจริญและความเสื่อมไม่ใช่อยู่ที่วัตถุสิ่งของแต่อย่างเดียวแต่ตั้งอยู่ที่หัวใจของคนวันนี้เราอยู่ที่กำแพงเพชรกำแพงเพชรชื่อดีนะกำแพงเพชรวิกาคอนไปทางเหนือ
สัมพันธ์เราก็เจอกันค่อยๆดูซ้ายมือดูซ้ายมือดูออดดูซ้ายมือออดไม่มีดูท่าทางไปดูก่อนไปสุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจมิใช่หรือถ้ามัวถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสถ้าไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจเราอยากได้ความสุขหรือทุกข์นะค่อยๆไม่มีใครไปเถอะไม่มีใครดูตามเหตุจะช้านิดพอดไปดูตามเหตุเข้าซอยนี่หน่อยซ้ายมือจีรังวัตยังกาโยอติเสสติจุโทอเปตวิญญาโนนิรทังวัคริงครังอีกไม่นานร่างกายนี้จะปราศจากวิญญาณอันหาประโยชน์ไม่ได้เสมือนท่อนไม้ทับถมซึ่งแผ่นดินไปเสมือนท่อนไม้ทับถมซึ่งแผ่นดินนี่แหละอีกไม่นานนะญาติโยมใครที่ยังหลงในโลกสมมุติที่เป็นจริงโดยไม่เที่ยงระวังจะพลาดคำว่าพลาดก็คือหลงผิดแล้วก็คิดพออดอดถอยดูแล้วให้ลงให้พงไปดูเลยไปหลงผิดคิดก็คิดผิดถ้าคิดถูกแล้วเราก็จะไม่หลงคำว่าหลงโยมก็รู้ใช่ไหมปิดกระจกหลงทางก็ทำให้เราเสียเวลาพอหลงติดยาเสียอนาคตพอหลงภูมิภพเสียชาติเกิดเลยที่นี่เสียชาติเกิดดูไปตามเหตุลูกหมด3คนครับเอาลูกส่งให้คนเดียวครับส่งการใจส่งการใจคนแต่พ่อผมไม่ได้ส่งครับแล้วพ่อคิดดูนะ
แล้วแล้วก็อยู่กี่คนอยู่2คนครับอยู่กับลูกครับแล้วลูกเป็นยังไงครับการมีลูกอยู่กับลูก2คนก็ลูกเลี้ยงอยู่ก็เอาละคนลำบากกว่านี้ยังมีอยู่ไปคนลำบากโยมเตรียมชีวิตหรือยังเตรียมชีวิตให้ดีหนึ่งถ้าคิดว่าจะอยู่กันอายุยืนยาวเริ่มดูแลสุขภาพเลยอย่าล้อเล่นกับตับปอดม้ามไตหัวใจไขมันเบาหวานอย่าล้อเล่นเตรียมให้ดีสุขภาพร่างกายเอาไปนั่นเลยสองเตรียมจิตใจไว้ให้ดีหนึ่งเมื่อกี้สุขภาพสองจิตใจถ้าคิดจะเป็นคนมีอายุยืนเข้มแข็งให้พอนะฝึกสมาธิไว้บ้างอ้าวขับอีกแล้วฝึกสมาธิไว้บ้างเพราะว่าจิตใจเมื่ออยู่ไปเราจะต้องพบกับความพัดพรากพบกับความสูญเสียพบกับสิ่งอันไม่พึงประสงค์อีกเยอะเพราะทุกอย่างจะเปลี่ยนไปจะไม่เหมือนเดิมพร้อมหรือยังจิตใจที่จะยอมรับความจริงที่กำลังแปรเปลี่ยนหรือว่าผันแปรพร้อมแล้วยังถ้าไม่พร้อมทุกข์ไม่มีที่ไว้เลยโยมเต็มบ้านเต็มหลังคาเลยเตรียมให้ดีนะหนึ่งคือสุขภาพกายไปไหนนะสองคือใจเตรียมให้พร้อมโอ้หาแป้งขาวจั่วเลยคุยรู้เรื่องมั้ยเนี่ยไปหาที่ที่หนึ่งไว้นู่นนู่นนู่นที่บ้านนั่งนู่นนู่นถักขยะหน้าดูเขาเดินมาถึงไหมถ้าถึงจะคุยถ้าไม่ถึงไม่คุยเดี๋ยวจะคุยแบบเดี๋ยวได้ถึงไหมเรียกมาคุยเอออะไรเดี๋ยวจะคุยดูนะเต็มหรือไม่เต็มคุยดูเผื่อชีวิต
โยมโยมเดี๋ยวคุยอะไรหน่อยโยมเอ๊ะมานี่หน่อยคุยอะไรหน่อยมีอะไรกินนี่มีของกินไม่สนใจเลยเออมีของกินเยอะแล้วเอาเงาะไปอ้าวอ๋อเขาจะนั่งตรงนั้นไปรอเลยเดี๋ยวรอแป๊บคงแกะไม่ได้เต็มอ่ะนะไม่สนใจใครชีวิตโลกนี้ข้าอยู่คนเดียวมีกินข้าก็กินไม่มีกินข้าก็หาเอาตามภาษาของข้าใครอ่ะเดี๋ยวจอดรถไปด้วยนะฮะจอดรถไปด้วยจอดอะไรเหรอจอดรถไปมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์แล้วเนี่ยซาเล้งเหรอครับแล้วผู้หญิงนี่คือใครตอนนี้เขาเรียกคนข้างเครื่องชั่งเนี่ยเฮ้ยบาร์มาอยู่ข้างเครื่องชั่งน้ำหนักเนี่ยก็ใครเครื่องชั่งน้ำหนักเนี่ยก็ใครเครื่องชั่งน้ำหนักไม่เลยเดี๋ยวให้ข้าวไปกินเดี๋ยวขนมไปกินบ้านอยู่เครื่องชั่งน้ำหนักเลิกประสาทดีไหมไม่ดีนะอ้าวนี่เดินมาแล้วเดี๋ยวโยมเอาข้าวไปขนมไปเอานี่ไปเอาข้าวไปกินโอ้นี่ข้ามถนนเลยโอ้ดูชีวิตพาไปออดไปออดไปโอ้สุดยอดเลยชีวิตเงาะป่าต้องคิดซ้ายเลยดูแล้วเจอคนนี้เขาเงาะป่าก็เงาะป่าเจอคนเมืองเขาเงาะป่าคิดซ้ายเลยสุดยอดข้าพระเจ้าเดินไม่ดูใครจะทักข้าไม่สนใครจะป้นข้าไม่รู้ใครจะดูข้าก็ไม่เห็นใครจะพูดข้าก็ไม่เป็นใครจะเย็นยังไงข้าก็ไม่รับรู้สนุกดีได้มีอะไรขำๆชีวิตคือว่าขำชีวิตก็คือมันไม่เหมือนกับคนทั่วไปเขาก็มีชะตาของเขาเองนี่ต้องยอมรับว่าเขาสูญเสียทางสติแล้วก็ปัญญาอย่างนี้ถือว่าจะหาสาระคงยากแล้วนะชีวิตหาสาระชีวิตยากพระก็ไม่สนคนก็ไม่สนเรียกไปเถอะตะโกนไปเถอะข้าไม่สนสักอย่างก็ไม่สนแม้กระทั่งสิ่งที่เขาถือไม่ได้ซ้ำไปบางทีคือเขาไม่มีจุดหมายอ่ะมันก็ปลายทางชีวิตก็ไม่รู้ว่าคืออะไรก็เลยครับเขาไม่รู้หรอกว่าอะไรคือความเจริญ
คือเขาเดินเขาเรียกต้องใช้ว่าเขาหลุดออกไปจากโลกใบนี้ใช้คำนี้นะโยมฟังไม่ผิดคือเขาหลุดออกจากโลกแห่งความจริงไปแล้วเขาหลุดออกจากโลกแห่งความจริงเอาแล้วอย่างนั้นอยู่ในโลกอะไรเขาอยู่ในโลกของเขาทีนี้โยมฟังพอจะจับเนื้อความได้เขาอยู่ในโลกของเขาเขาไม่ได้อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงนี่ไงที่เขาไม่ได้ต้องสนใจว่าใครจะเป็นยังไงใครใจยังไงเขาไม่นั่นเขาไม่นั่นเขาอยู่ในโลกของเขาฉันอยากจะเดินฉันก็เดินฉันอยากจะนั่งฉันก็นั่งฉันจะทำอะไรก็ฉันไม่ได้สนว่าคุณคิดอะไรกับฉันเอองานการฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะต้องทำอะไรทาแป้งหน้าเขาจ๊อกตัดกับผิวดำเปี้ยคือบอกเงาะป่าก็เงาะป่าถ้าเจอหมัดนี้เขาเงาะป่านี่หงายนะบอกไปหงายเจอเงาะบ้านเขาเนี่ยเจอเงาะบ้านเงาะป่าสู้ไม่ได้กันแล้วกลัวเมื่อกี้ตอนเขาข้ามถนนเขาไม่ได้เดินดูซ้ายดูขวาอะไรมากมายเขาก้มหน้าแล้วเขาก็เดินรถต้องหลีกเขาถ้าไม่หลีกเขาตายบอกไว้เลยมีเหตุผลเดียวเท่านั้นที่เขาอยู่รอดตอนนี้รถต้องหลีกเขาถ้าไม่หลีกเขาตายไปไม่ต้องนั่นหรอกริมทางไม่ต้องรถต้องหลีกเขาถ้าไม่หลีกเขาตายนี่แหละชีวิตจริงรถไปที่ยังไม่มีไปก่อนเป็นชีวิตจริงที่เขาหลุดออกไปจากการใช้ชีวิตอย่างผู้มีปกติเป็นไงโยมถ้าเจอชีวิตแบบนี้เมื่อกี้โยมเห็นภาพแล้วท่านดุม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 ใครจะเรียกใครจะร้องใครจะทักอย่ามาสนกับฉันเพราะฉันไม่เคยสนว่าคุณเป็นใครแม้เป็นพระฉันก็ไม่รู้ที่ฉันรู้คือฉันเป็นฉันเท่านั้นเองแล้วก็สุดท้ายฉันเป็นใครได้รับมาหรือดีกว่าใครเป็นฉันอ่ะแค่นี้ก็งงพอนะเอาแค่ฉันเป็นใครก็พออย่าถึงกับว่าใครเป็นฉันฉันทำอะไรฉันก็ทำของฉันอยากจะคุยทยาสังขยะฉันก็คุยเห็นไหมพวกเราทำไม่ได้นะญาติโยมเรียนแบบก็ยากเดี๋ยวจะทำเป็นอาชีพแล้วแรงกรรมทำให้เขาอยู่ได้โยมรู้หรือเปล่าถ้าไม่ใช่แรงกรรมอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เขายังไม่รู้ซ้ำไปว่าเขาจะอยู่ยังไงแต่ที่เขารู้คือเขาก็อยู่ไปตามภาษาที่เขาอยู่ใครให้อะไรเขา
เห็นเดินสบายมีถุงน้ำเต้าหู้กินอยู่ได้เดินมาสู่ในคำว่าศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมยากเลยล่ะโยมไม่รู้ว่าชะตาจะพาไปไหนอีกเพราะเขาไม่ได้กำหนดแล้วมันเหมือนเขาถูกกำหนดอย่างเมื่อกี้เนี่ยถ้ามาได้ใช้คำว่าเขาถูกกำหนดเขาไม่ได้กำหนดชีวิตหรืออนาคตด้วยซ้ำไปแต่เขาถูกกำหนดด้วยคำว่าแรงกรรมแรงกรรมเป็นไงแรงกรรมอย่างเมื่อวานยกไปคลิปเขาดู 300,000 กว่าตัวนี้ของเมื่อวานอาจจะขึ้นเท่าไหร่ไม่รู้เกือบ 400,000 แล้วก็ได้เมื่อเช้าก็ 300,000 กว่าทุบตัวเองทุบหัวตัวเองตบหน้าตัวเองตบหนักด้วยแล้วเขาก็ตบอยู่บ่อยแล้วก็มีเสียงร้องโอดอวงเป็นครั้งเป็นคราวแล้วจะกินน้ำต้องวิตกินวิตกินและบ้านเขาจะไม่เข้ากลางวันเขาจะเข้าเฉพาะกลางคืนโอ้มันเหมือนจำคอกถ้าพูดถึงภูมิสัตว์ยังวัวควายเวลาออกจากคอกพอตกเย็นถึงเข้าคอกไม่งั้นไม่นะคล้ายๆถ้าเทียบนะแล้วเวลากินน้ำไม่ได้ดื่มนะใช้วิตกินแล้วไม่เคยกินข้าวทั้งชีวิตนี้ไม่เคยกินข้าวอยู่มา40กว่าปีทุบหน้าตบหน้าตัวเองจนเส้นเลือดตาแตกแต่ตรงสันนี้ยุบบวมเป็นแผลแล้วก็มีเสียงร้องเป็นช่วงๆวันนี้เจออีกแบบเจอแบบไม่ต้องคุยกับฉันเพราะฉันไม่คุยด้วยไม่ต้องมาญาติดีกับฉันฉันไม่ได้นับญาติด้วยอ้าวก็แล้วแต่ต่อมาก็แล้วแต่เมื่อไม่ต้องการความช่วยเหลือหรือเขาไม่รู้ก็เป็นไปตามเหตุของคนของคนจริงๆเขาต้องการความช่วยเหลืออยู่แล้วเพราะว่าอาหารการกินเขาทำมาหากินไม่เป็นก็มีคนให้ตามเหตุนั่นแหละก็เลยอยากให้โยมได้เห็นอีกมุมหนึ่งคำว่าเวลากรรมได้กำหนดแล้วเนี่ยกรรมได้กำหนดแล้วโยมจะเปลี่ยนละมันไม่ใช่สิ่งที่เปลี่ยนได้ง่ายเหมือนถูกกำหนดแล้วนะถูกตัดสินแล้วถูกพิพากษาแล้วกรรมมันลงตัวแล้วก็เหลือคำว่าชดใช้หนี้บาปเวรกรรมเป็นไงชดใช้หนี้บาปเวรกรรมทีนี้จะโทษใครเดี๋ยวว่าชีวิตคนอยู่ๆเป็นบ้าเลยหรือ
แล้วอยู่ๆคิดฆ่าตัวตายเลยหรือไม่มันต้องมีเบื้องหน้าเบื้องหลังไม่มากก็น้อยมันต้องมีคนถึงต่างกันคนถึงต่างกันไม่เหมือนกันแรงกรรมที่เราทำไว้เอาโยมกระจกส่องดูรูปใช่ไหมแต่บุญกรรมขึ้นอยู่สิ่งที่ทำแล้วผลสะท้อนของบุญกรรมนั่นแหละคือเงาตามตัวยังจะเรียกว่ากงเกวียนกงกรรมกงกรรมกงเกวียนคงเรียกไม่ได้หรอกก็นั่นแสดงว่างูกินหางคือมันกลับวนกลับมารอบคันตัวเองก็เกี่ยวเนื่องจากตัวเองพันกลับมาเองอะไรที่เราไม่ทำนั่นคือสิ่งที่เราไม่ได้ทำกรรมตรงนั้นเกิดไม่ได้เพราะกรรมคือการกระทำแต่พอเรากระทำลงไปแล้วจะบอกไม่ทำก็ไม่ได้เพราะสิ่งนั้นเราทำไปแล้วจึงมีคำว่าชดใช้บาปเวรกรรมและเสวยผลบุญกุศลในกรรมดีทีนี้เป็นไงโยมพุทธเจ้าตรัสไว้ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่ใช่มาอุปโลกกันเล่นๆใครก็อยากได้สิ่งที่ดีทั้งนั้นแหละแต่ว่าดูเหมือนแต่ละคนล้วนมีทางที่เดินไปแต่ละทางยากที่จะพูดให้จบในเรื่องของแรงกรรมของสัตว์มนุษย์ไม่เหมือนกันยิ่งเข้าใจก็ไม่หลงตมาบอกไงว่าตมาไม่หลงสิ่งสมมุติที่ทำให้เราต้องทุกข์และทำให้เราต้องตกไปสู่โลกที่ชั่วไม่